สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลี่คลายลงไปแล้วนะคะแต่ว่าขณะนี้หลายชุมชนต้องเร่งฟื้นฟูความเสียหายค่ะเพราะว่ายังมีสภาพที่เสียหายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ต้องปิดไปเพราะว่าถูกน้ำท่วมหรือว่าระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องพยายามเร่งฟื้นฟูคุณดารินคล่องอักขระรายงานค่ะเช้านี้ศศิธรพินิษนักเรียนชั้นม.3รีบมาโรงเรียนบ้านอ่างทองแต่เช้าหลังน้ำที่บ้านลดสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้แต่การมาโรงเรียนวันนี้ก็เพื่อช่วยคุณครูและนักเรียนคนอื่นๆทำความสะอาดห้องเรียนและเก็บสมุดและอุปกรณ์การเรียนที่เปียกน้ำมาตากแดดศศิธรบอกว่าตกใจเมื่อมาเห็นสภาพโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ระดับน้ำที่ท่วมครั้งนี้ยังต่ำกว่าครั้งที่แล้ว10เซนติเมตรมันก็ตกใจว่ามันมากกว่าครั้งที่แล้วอ่ะแล้วตอนนี้เรามาช่วยคุณครูยังไงบ้างคะเช้านี้ก็มาช่วยครูฝาดแล้วก็เอาของออกจากห้องเพื่อความสะอาดห้องซื้ออะไรเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยค่ะแต่ว่าครูเขาก็บอกให้เอาขึ้นชั้นสูงไว้มั่งแล้วค่ะแต่ก็เปียกไม่เยอะค่ะโคลนในห้องเรียนและน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในสนามฟุตบอลทำให้ผู้อำนวยการร้องขอความช่วยเหลือไปที่ปภ.จังหวัดทำให้วันนี้กองกำลังทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเข้ามาช่วยฟื้นฟูโรงเรียนเพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ทันวันจันทร์ที่จะถึงนี้ที่ตลาดบ้านกรูดเจ้าหน้าที่เร่งรีบขนย้ายต้นมะขามยักษ์ที่ล้มทับบ้านและสายไฟฟ้าที่เสียหายออกไปให้เร็วที่สุดเพราะอาจเป็นอันตรายเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าเกิดลมแรงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเมื่อวานนี้พัดรุนแรงจนทำให้ต้นมะขามหักโค่นลงมาต่อหน้าทำให้หน้าบ้านพังและศาลาด้านหน้าเสียหายพอช่วงเปิดร้านปุ๊บพอดีลมมาแต่เป็นลมจากข้างบนนะข้างล่างซึ่งผมเห็นแล้วก็ไม่น่ากลัวอะไรก็เลยถึงจอดรถพอลมมาล้มก็เลยทับที่ตัวบ้านแล้วก็ฝนก็ตกลงมาเพิ่มก็น้ำไหลๆกันใหญ่เลยครับต้นมะขามอะต้นนี้น่าจะร้อยปีได้ก็ร้อยปีแต่ในตัวต้นเขาจะพวงนะพวงทีนี้ไม่ได้ตัดก่อนมาเจอลมแรงก็เลยล้มน้ำท่วมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี้ปภ.จังหวัดรายงานว่าเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่มีรัศมีครอบคลุม200กิโลเมตรและเข้ามาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่สุดในอำเภอบางสะพานและทับสะแกกว่า200มิลลิเมตรแต่น้ำที่หลากมายังคงน้อยกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันกว่า600มิลลิเมตรฝนตกประมาณ200มิลภายในไม่กี่ชั่วโมงน้ำก็ต้องไหลหลากเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็คลองบางสะพานก็ได้ขุดลอกประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็ทำให้น้ำไหลคล่องตัวขึ้นแล้วก็การท่วมของขังของบางสะพานแทบจะน้อยมากแต่ที่ทับสแกเนี่ยก็คิดว่าก็มีน้ำท่วมไหลหลากบนถนนเพชรเกษมหมายเลข4ก็แค่ 2-3 กิโลเมตรก็เท่านั้นนะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงก็ถนนก็ใช้งานได้ปกติการเตรียมพร้อมรับมือพายุและการเตือนภัยล่วงหน้าของทุกภาคส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากน้ำป่าที่หลากมาเร็วและแรงลดลงเพราะชาวบ้านสามารถยกทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงได้ทันเวลาดารินคล่องอักขระชัย PBS รายงาน